รู้หรือไม่วิลลาเน็ตคือแชมป์เทนนิส US Open ที่อายุมากที่สุดได้แชมป์ครั้งสุดท้ายจากทั้งหมด7ครั้งตอนนั้นมีอายุ38ปี8เดือน3วันทำได้ในปี1911ช่วงที่2ของรายการครับเราจะเริ่มต้นกันที่ Media Watch ครับซึ่งมีข่าวสำคัญข่าวล่าสุดในรอบไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาของการซื้อขายตัวเล่นไปติดตามกันเลยครับได้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตกลงยืนยันยืมตัวราดามีฟาลคาวจากโมนาโกแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ตรวจร่างกายเท่านั้นเองครับหลังจากที่ฟาลคาวตกเป็นข่าวกับหลายทีมโดยเฉพาะเรอัลมาดริดแต่ล่าสุดเขากลับไปอยู่กับแมนยูไนเต็ดนะครับเป็นสัญญายืมตัวแทนก็หากการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นครับเขาจะเป็นนักเตะรายที่5ที่ย้ายมาอยู่ในทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดภายใต้การทำทีมของลุยส์ฟานกาลนะครับนอกจากนี้แมนยูก็น่าจะกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวดาริบลินตามรายงานข่าวพวกเขาตกลงค่าตัวกับไอแอ็กซ์ไว้ที่ 13.8 ล้านปอนด์ครับใช้งบน่าจะทะลุเกิน150ล้านปอนด์ครับเยอะจริงๆไม่เป็นไรซัมเมอร์ที่แล้วแทบไม่ได้ใช้ไปต่อด้วยข่าวเชื่อมโยงกันนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแมนยูไนเต็ดได้ตัวฟาลคาวด้วยเนื่องจากว่าทางฮาเวียร์เอร์นันเดสหรือว่าชิชาริโตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับก็ตามข่าวได้เดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก็อัปเดตมาล่าสุดไม่กี่นาทีนี้ทุกอย่างบรรลุขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับเขาย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลนะครับตอนนี้อันเชลติเขาก็อยากได้กองหน้าเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าสุดหน้าตัวเป้ามันก็น้อยลงไปเนื่องจากว่าตัวสำรองอย่างอัลวาโรโมราต้าถูกปล่อยกับยูเวนตุสไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นี่เองเชชาริโตจะเข้ามาเป็นนักเตะเม็กซิกันรายที่4ที่ได้มีโอกาสค้าแข่งกับเรอัลมาดริดครับต่อจากยุคเก่าๆอย่างทางโคเซรามอนซาโตโคเซหลุยบาโบย่าและอูโกซานเชสซึ่งชิชาริโตนั้นก็จะได้สวมเสื้อหมายเลข14ด้วยนะครับข่าวจาก ESPN ครับซึ่งพูดถึงโทนี่สจวตตัดสินใจกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุชนเควินวอร์ดจูเนียร์จนเสียชีวิตนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นการคืนสู่แทร็กได้เร็วกว่าที่คาดครับการกลับมาครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อลงแข่งขันในรายการริชมอนด์ในสัปดาห์หน้าครับซึ่งชัดจอห์นสันหัวหน้าทีมงานช่างของสจวตได้กล่าวอวยพรให้เขาโชคดีกับการแข่งขันและหวังว่าการไปแข่งที่ริชมอนด์นั้นจะทำผลงานได้ดีครับเราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกกันบ้างครับในช่วงของ Sport World เกิดที่สตีเฟนกาลาเกอร์โปรหนุ่มชาวสกอตก็ต้องพลาดโอกาสติดทีมไรเดอร์ครับของยุโรปแบบโคต้าอัตโนมัติไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าเจ้าตัวจะฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งวันสุดท้ายรายการอิตาเลียนโอเพ่นที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีครับกาลาเกอร์ที่อย่างน้อยต้องการจบด้วยอันดับที่2ในรายการอิตาเลียนโอเพ่นเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นไรเดอร์ครับแบบอัตโนมัติแม้เจ้าตัวจะพยายามเร่งระเบิดฟอร์มหวดไปถึง7อันดับ65แล้วกระโดดจากอันดับที่6ไปจบที่3ของการแข่งแต่นั่นยังไม่พอที่เขาจะทำคะแนนแซงนักกราแม็กดาวจากไอร์แลนด์เหนือที่คว้าโควต้าสุดท้ายซึ่งก็เป็นอันดับที่9ในการติดทีมไรเดอร์ครับแบบสิทธิ์อัตโนมัติไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับก็ถือว่าช่วยไปบุดวิดเลยจริงๆครับคาราเกอร์ยังคงมีความหวังนะครับที่จะได้ลุ้นติดทีมไรเดอร์ครับของยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตหากว่าเขาได้รับการเลือกให้ติดทีมในฐานะผู้เล่น1ใน3คนที่จะมาจากสิทธิ์การเลือกของกัปตันทีมยุโรปซึ่งปีนี้เป็นพอล มักกิเล่นครับอยู่ที่จะเข้าตาหรือเปล่าส่วนรายชื่อของโปรกอล์ฟที่ติดทีมอัตโนมัติของทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บทสรุปมาแล้วนะครับทีมยุโรปนำโดยรอรี่แมคอินรอยเฮนริกสเตนสันวิกเตอร์ดูบิซงครับทางเจมี่โดนัลสันซิโอกาเซียโทมัสบินยอนจัสตินโรสมาร์ตินไคเมอร์และกรัมแม็กดาวซึ่งจบด้วยอันดับที่9ส่วนทีมสหรัฐอเมริกานะครับสิทธิ์อัตโนมัตินั้นก็นำโดยบับบ้าวัตสันริกกี้ฟาวเลอร์จิมฟิลริกจิมมี่วอลเกอร์วิลมิคเคลสันแมตต์คูชาจอร์แดนสปิททางแพทริกบรีดแล้วก็แซ็กจอห์นสัน
สำหรับฟิลมิเคลเซนนั้นเจ้าตัวก็ทำสถิติติดทีมเลยนะครับของสหรัฐอเมริกามากถึง10ครั้งเข้าไปแล้วครับรวมนับรวมครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งยุโรปเจ้าของสถิติก็ยังคงเป็นนิกฟาวโดที่เคยติดทีมยุโรปไปเล่นถึง11ครั้งด้วยกันวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยครับทั้งพอลแมคกิเล่กับตันทีมยุโรปและทอมวอสันกับตันทีมสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศรายชื่อนักกอล์ฟอีกฝั่งละ3คนตามโควต้าที่ให้กับตันทีมมีสิทธิ์เลือกเองได้นะครับซึ่งจะมีใครบ้างนั้นรายการ Sport Today ของเราจะเกาะติดข่าวมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับรวมไปถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกอล์ฟรายการไรเดอร์คัพ2014นั้นก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบทัวร์นาเมนต์There's still a long way to go, but Stephen is among those players whose early season success means they're in with a serious chance of making the European. ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของวงการกอล์ฟนี่นะครับไปดูฝั่งของ PGA Tour ครับซึ่งตอนนี้นั้นอยู่ในรายการซีรีส์ของการเพลย์ออฟ FedEx ครับอยู่นะครับไปดูผลงานของ Rory McIlroy ครับซึ่งเจ้าตัวนั้นรั้งอันดับ3ร่วมใน Deutsche Bank วันที่3ครับ Rory McIlroy ประกอบมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือก็พอใจนะครับรั้งอันดับ3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟPGA Tour รายการ FedEx Cup Series สนามที่2นะครับรายการ Deutsche Bank Championship ครับที่สนาม TPC Boston ในมลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริการอบที่3เนี่ยปรากฏว่าแมคอินรอยระเบิดฟอร์มเก่งครับเก็บถึง7อันเดอร์พาร์ครับทะยานขึ้นมาจากอันดับ17ร่วมมารั้งที่อันดับ3ร่วมกับคริสเคิร์กนะครับคู่แข่งเจ้าถิ่นและเจสันเดย์จากออสเตรเลียหลังจากทั้ง3ในสะสมสกอร์ไว้รวมเข้ากันอยู่ที่10อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำอย่างรัสเซลเฮนรี่โปรเจ้าถิ่นอยู่2สโตรกด้วยกันครับหลังจบการแข่งขันแมคอินรอยที่ต้องการแชมป์ในรายการนี้นะครับเพื่อทวงตำแหน่งจากฝูงคืนมาจากฮันเตอร์มาฮานครับในตารางคะแนนของ FedEx ครับก็ได้กล่าวว่าเป็นอีกวันหนึ่งสำหรับเขานะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้เขามีโอกาสที่ดีมากขึ้นในการลุ้นแชมป์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ในรายการนี้ก็จะมีการตัดตัวนักกอล์ฟนะครับเพื่อหานักกอล์ฟอีก70คนนะครับเพื่อเข้าสู่รายการที่3ต่อไปลดลงไปเรื่อยๆครับก็รายการที่3ก็จะเป็นรายการ BMW Championship นะครับผมทีนี้เราไปพูดถึงวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้างนะครับ MotoGP นี่หลังจากมาร์คมาร์เกสกดแชมป์ไปเยอะเหลือเกินนะครับก็เจ้าตัวล่าสุดที่เพิ่งเป็นรายการแรกที่เขาหลุดการคว้าแชมป์ไปเจ้าตัวก็หวังจะกลับมาคืนฟอร์มตัวบัลลังก์แชมป์อีกครั้งในสเตจต่อไปในรายการ British Grand Prix นะครับมาร์คมาร์เกสครับแชมป์โลก MotoGP คนล่าสุดของทีม Repsol Honda ก็กลับมาคว้าแชมป์ในการแข่งขันสนามที่12ของฤดูกาลก็คือ British Grand Prix ที่ Silverstone ได้สำเร็จครับหลังจากทำพลาดโอกาสทำสถิติชนะ11เรสรวดไปเมื่อสนามก่อนนะครับมาร์เกสถูกคอร์เก้ โรนัลโซ่คู่แข่งจาก Movistar Yamaha แซงขึ้นหน้าตั้งแต่เริ่มการแข่งขันในที่สนาม British Grand Prix นะครับในที่สุดมาเกสนั้นก็สามารถมาเร่งแซงคืนได้ในช่วงเหลือ3รอบสุดท้ายและเฉือนเอาชนะไปด้วยเวลาที่เหนือกว่า 0.732 วินาทีแค่นั้นเองครับโดยที่มีวาเลนติโน่รอสซี่นักบิดจากทีม Movistar Yamaha อีกรายเข้าเส้นชัยตามมาเป็นอันดับ3มีเวลาตามหลังแชมป์ก็คือ 8.519 วินาทีหลังจบการแข่งขันสเตจนี้มาเกสที่ได้แชมป์ไป11จาก12สนามของฤดูกาลนี้เขาก็เป็นนักแข่งคนแรกในรอบ9ปีที่ชนะ11สนามใน1ฤดูกาลต่อจากวาเลนติโน่รอสซี่ในยุครุ่งเรืองที่เขาเคยทำไว้เมื่อปี2005นะครับมาเกสบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกมากเมื่อเขาสามารถแซงโรนัลโซได้ในครั้งแรกแล้วก็นึกไม่ถึงว่าโรนัลโซก็จะกลับมาแซงเขาได้อีกรอบนึงทำให้เขานึกถึงการแข่งเมื่อปีที่แล้วที่เจอกันและเขาเองก็อยากจะเอาชนะโรนัลโซให้ได้เป็นอย่างมากทำให้เป็นแรงกระตุ้นแล้วเขาก็ฮึดกลับมาแซงได้ครั้งจนกระทั่งรักษาระยะคว้าแชมป์สเตจนี้ไปได้ในที่สุดส่วนลอเรนโซบอกว่าช่วง3รอบสุดท้ายมาร์คมาร์เกสเนี่ยฟอร์มเข้าเหมือนกับปีศาจที่แซงเข้าไปเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นเองครับแต่ว่าในเวลานั้นเขาก็รู้สึกล้าเกินที่จะไปเร่งเครื่องสู้ได้แล้วจนในที่สุดต้องยอมปล่อยให้มาร์คมาร์เกสเป็นฝ่ายคว้าแชมป์สเตจนี้ไปครองครับทำให้เวลานี้มาร์คมาร์เกสยังคงรั้งจากฝูงตารางคะแนนนักบิดต่อไปแบบไม่มีปัญหาอะไรครับสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น288แต้มจาก300คะแนนเต็มนะครับหลุดไปนิดเดียวนำหน้าอันดับ2ก็คือดานนี่เปโดซ่าเพื่อนร่วมทีมอยู่89คะแนนด้วยกันครับการแข่งขันสนามต่อไปก็จะเป็นรายการซามาริโน่กลางปีครับโดยที่จะแข่งที่สนามซามาริโน่เวิลด์โซกิตระหว่าง 12-14 กันยายนนี้นี่ก็คือลิสต์5อันดับแรกนะครับถ้ายังแชมป์ต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คงจะคว้าแชมป์ก่อนจบทัวร์นาเมนต์สักโอ้5สเตจได้แล้วมั้งเรานะ ถ้ายังคงต่อเนื่องในขนาดนี้ นี่นะครับจากเรื่องของโลกความเร็วครับเราไปดูข่าวคราวของวงการเทนนิสกันบ้างนะครับในแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีอย่าง US Open เม
เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีคู่ใหญ่ครับที่น่าสนใจนะครับในฝ่ายหญิงการเจอกันระหว่างวอสเนกี้กับชาราโปวานะครับไปดูกันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเทเลวอสเนกี้นักเทนนิสสาวมือ11ของโลกจากเดนมาร์กนั้นก็เคลียร์มาเรียชาราโปวาคู่แข่งมือ6ของโลกจากรัสเซียตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับในการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับวอสเนกี้ต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมง37นาทีครับกว่าจะเอาชนะชาราโปวาไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 2ต่อ6และ6ต่อ2นะครับลอยลำผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยเธอเตรียมจะเจอกับซาร่าเออรานี่ครับมือ14ของรายการจากอิตาลีหลังจบการแข่งขันวอสเนกี้ที่มีแผนเตรียมลงแข่งขันนิวยอร์กมาราธอนเมื่อจบฤดูกาลในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะครับได้กล่าวเปิดใจว่าแม้ฤดูกาลนี้จะดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเธอจะขึ้นลงๆครับแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะสามารถเล่นได้อย่างที่ใจต้องการครับส่วนชาราโปวาก็กล่าวว่าวอสเนกี้เธอเล่นได้ดีมากครับโดยเฉพาะการเทิร์นบอลกลับมาได้อย่างหนักหน่วงนอกจากนี้เธอก็ยังเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเธอนั้นกดดันตัวเองเกินไปทำให้ผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรครับไปดูสถิติสักเล็กน้อยครับเซิร์ฟเอสในเกมนี้เนี่ยชาราโปวาได้มากกว่า4ต่อ3ครั้งดับเบิลฟอลต์ชาราโปวาเสียเยอะเลยนะครับ8ครั้งในขณะที่สถิติอื่นๆเซิร์ฟแรก 70% นะครับโอ้ชาราโปวาจริงๆสถิติเธอค่อนข้างดีเหมือนกันว่าเซิร์ฟแรกต่างกันชัดๆคืออันฟอร์สเออร์เธอเยอะนะฮะ43ต่อ17ครับก็ถ้าดูจากสถิติคือเธอทำเสียเองเยอะนะครับข่าวอื่นให้ติดตามมันอีกนะครับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันต่อเลยครับดาวิดเฟเรมือ4ของรายการจากสเปนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังแพ้ให้กับชิวซีมงมือ26ของรายการจากฝรั่งเศส1ต่อ3เซต3ต่อ6 6ต่อ3 1ต่อ6และ3ต่อ6ส่งผลให้ซิมงเป็นฝ่ายผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายเข้าไปพบกับมารินซิลิกมือ14ของรายการจากโครเอเชียด้านโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ยังรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้อย่างเหนียวแน่นหลังซัดวินเนอร์57ลูกบวกกับอีก13ลูกเสิร์ฟเอสเอาชนะมาเซลกานโนเลสคู่แข่งจากสเปนไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1 6ต่อ1และ6ต่อ1เตรียมเข้าไปพบกับโรเบโตบาติสตาอากูมือ17ของรายการจากสเปนในรอบ16คนสุดท้ายเทนี่ออโต้โปรกอล์ฟชาวแอฟริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยุโรปทัวร์รายการโอเพ่นอิตาเลียในเมืองตูรินประเทศอิตาลีไปครองหลังออกรอบสุดท้ายเก็บสกอร์เพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างเดวิดฮาวคู่แข่งจากอังกฤษ2สโตรกออสตินเอิร์นส์นักกอล์ฟสาวอเมริกันดวลเพลย์ออฟชนะคิมไอเคคู่แข่งจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่สนามโคลอมเบียเอชวอเตอร์คันที่คลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายทั้งคู่มีสกอร์รวมเท่ากัน14อันเดอร์พาร์มินิสตาลินส์เปิดทีมทาร์เก็ตเซ็นเตอร์เอาชนะฟินิกซ์เมอร์คิวรี82-77ไล่ตีเสมอ1ต่อ1ซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายตะวันตกโดยเกมนี้มาย่ามัวฟอร์เวิร์ดของลินส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด32คะแนน9รีบาวด์2แอสซิสต์ผู้เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของไทยทูเดย์กันบ้างครับเรามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของทัพเอเชียนเกมส์ของไทยเราครับยนปี 1987 ไมเคิลชางทำสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดที่ชนะในการแข่งขัน US Open เขาทำไว้ด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้น